สวัสดีครับสวัสดีครับพคี่รับเป้สวัสดีครับกูดอาฟเตอร์นูนวันนั้นห้องบอกวันนั้นห้องวันนั้นห้องบอกทีเดียวลูกเพลสเปกโทรทีเชอร์กูดอาฟเตอร์นูนทีเชอร์กูดอาฟเตอร์นูนครับเพราะถ้าได้บอกทีละคนก็คือไม่ต้องเรียนนะเอาแล้วคุณครูแชร์แซกกรีนก่อนถึงไหนแล้วเด็กๆเปิดสวัสดีค่ะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะ workbook นะลูกหน้าที่60 sorry student book หน้า68ค่ะ student book หน้าที่68มาเข้าเรียนครบหรือยังหน้า68นะคะเราทำกิจกรรมนี้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราทำไปหรือยังลูกทำแล้วครับทำแล้วเนาะแล้วข้างบนล่ะกิจกรรมที่สองเราทำหรือยังลูกยังครับผมโอเคตอนนี้กิจกรรมที่สองนะฮะเราก็เอาคำศัพท์นะฮะที่เป็นคำกริยาเนี่ยเป็น verbal communication นะฮะการสื่อสารแบบใช้ภาษาเนี่ยจากกิจกรรมที่หนึ่งเอาไปใส่นะฮะทบทวนหน่อย matter แปลว่าอะไรฮะmatter คำแรกแปลว่าอะไรลูกเอาจดไว้กันหรือเปล่าจ้า matter แปลว่าอะไรครับบ่นพึมพำพูดพึมพำพึมพำ protest แปลว่าอะไรลูกประท้วง protest แปลว่าประท้วงนะคะ whisper ล่ะคะ whisperกระซิบกระซิบครับกระซิบถูกต้องนะคะ discuss ค่ะ discuss อภิปรายอภิปรายนะคะก็คือการถกเถียงกันนั่นเอง discuss นะฮะก็10ค่ะก็10นินทา chatแชทก็คือการคุยกันแบบไม่เป็นทางการเหมือนเพื่อนคุยกันจะใช้คำว่าแชทนะฮะดูกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สองให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะคะในระหว่างที่คุณครูอธิบายนะและถ่ายรูปส่งนะฮะเพราะจะเก็บคะแนนนะคะทำเองนะครับเราเอาคำเหล่านี้นะฮะหนูดูด้วยว่าควรจะเป็นช่องอะไรด้วยนะคะเขียนอะไรนะคะไม่ใช่เอะก็เติม matter 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 อย่างเดียวนะฮะอาจจะเติม ed ด้วยหรือเปล่านะข้อที่1ข้อที่1นะฮะแมนอ่านโจทย์ข้อที่1สิลูก they spend all night the details of the date and finally the contractsWas drawn up and signed okay they spend all night พวกเขาใช้เวลาทั้งคืน spend ต้องตามด้วยกริยาเติม ing นะฮะ spend ตามด้วยกริยาเติม ing เพราะฉะนั้นหนูเลือกคำไหนมาใส่ไม่รู้นะแต่หนูต้องเอาไปเติม ingพวกเขาใช้เวลาทั้งคืนเลยนะฮะในการที่จุดๆ the details of the deal นะฮะรายละเอียดของ deal ก็คือของการ deal กัน and finally และในที่สุด the contract นะฮะสัญญาก็ถูก drawn up สัญญาก็ถูกตระเตรียมไว้ draw up เพิ่งเรียนไปนะฮะ drawn up แปลว่าเตรียมเอกสารนะฮะรวบรวมเอกสารเตรียมเอกสารเตรียมสัญญาในที่สุดสัญญาก็ถูกเตรียมไว้และก็ถูกเซ็นลงไปใช้เวลาทั้งคืนจุดๆรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุยกันเอาไว้นะฮะและในที่สุดสัญญาก็ถูกเตรียมขึ้นมาและก็ถูกเซ็นเติมไป number two dream อ่านโจทย์ข้อที่สองสิลูก don't tell any of your secret to Glue
she a lot so everyone will know if you tell her โอเคครับบางอย่าบอกอะไรเลยนะฮะอย่าบอกความลับใดๆเลยกับเกลนะฮะอันนี้ชื่อเกลนะลูกอย่าไปบอกความลับอะไรเลยของคุณให้เกลฟังนะเธอจุดๆมากเลยดังนั้นทุกคนก็จะรู้หมดเลยถ้าคุณไปบอกกับเกลเพราะฉะนั้นเกลเป็นคนอย่างไรข้อที่2นี้คุณครูบอกให้เลยว่าเป็น present simple tense นะฮะข้อที่2 present simple tense คุณครูบอกแบบนี้แล้วใครเติมมาลืมเติม ing บ้างลืมเติม s บ้างอันนี้จะให้ศูนย์เลยนะอันนี้จะให้ศูนย์เลยนะข้อที่2เป็น present simple tense ค่ะข้อที่3ค่ะนี่ไล่เลยข้อที่3นัชนันท์ลูกอ่านโจทย์ข้อที่3สิลูก The student lolly when they were told to come to school at the weekend ค่ะโอเคเขาบอกนักเรียนจุดๆๆเสียงดังเลยนะฮะเมื่อนักเรียนถูกบอกว่าจะต้องมาโรงเรียนในวันเสาร์อาทิตย์เพราะนักเรียนจุดๆๆเสียงดังเลยนะฮะเมื่อพวกเขาถูกบอกว่าจะต้องมาที่โรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์ข้อที่3นี้เป็น past simple ค่ะข้อที่3นี้เป็น past simple ข้อที่4นะฮะปั๊บอ่านโจทย์ข้อที่4สิลูก Is this bad manner to continue with your classmate when the teacher comes to the roomโอเคเขาบอกเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยนะฮะที่คุณยังคงจุดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในขณะที่คุณครูเข้ามาในห้องแล้วนะฮะคำว่า continue นะฮะจะต้องตามด้วย verb ing ค่ะคำว่า continue จะต้องตามด้วย verb ing นะฮะมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยนะฮะที่คุณยังจุดๆกับเพื่อนร่วมชั้นอยู่นะฮะตอนที่คุณครูเข้ามาในห้องแล้วข้อที่5เคนอ่านโจทย์ข้อที่5สิลูก You can talk in the library but it is okay to quietly โอเคเขาบอกคุณไม่สามารถคุยกันได้ในห้องสมุดแต่โอเคนะถ้าจะจุดๆเงียบๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น infinitive นะฮะหลัง to ต้องเป็น infinitive คุณไม่สามารถคุยกันในห้องสมุดได้แต่โอเคนะถ้าจะจุดๆกันเงียบๆข้อที่6คนอ่านก่อนห้องหนึ่งครับเพราะนั้นหมดอุดจุดจัดข้อที่6นะฮะแฟรงค์อ่านข้อที่6ให้คุณครูสิลูก She was angry and something as she left the room โอเคเพราะนั้นเธอโกรธนะฮะแป๊บนะลูกแอบนะฮะคุณครูตามมาเพราะนั้นเธอรู้สึกโกรธและจุดๆบางอย่างในขณะที่เธอออกจากห้องไปเธอจุดๆเธอจุดๆนะเธอโกรธและจุดๆบางอย่างในขณะที่เธอออกจากห้องไปอ่ะโอเคพร้อมเนาะเสร็จแล้วหรือยังใครแชทมาอันนี้บูต้องการสื่ออะไรลูกครับหนูส่งอะไรมาในแชทลูกผมเล่นอยู่ร้านกาแฟกับเพื่อนอะไรนะเมื่อกี้ผมเล่นอยู่ร้านกาแฟกับเพื่อน
อ๋อโอเคหนูอยู่ร้านกาแฟหนูได้ดื่มกาแฟบ่อยๆแล้วหนูไม่หลับไม่นอนแล้วกลางคืนนะนอนไม่กลางคืนอะไรนะครับเมื่อกี้ไปสั่งกาแฟเพื่อนจะเล่นอ๋อเพื่อนเอาโทรศัพท์โอเคอ่ะต่อนะฮะครูก็ว่าอ่ะข้อที่1เด็กๆได้หรือยังได้ครบกันหรือยังเคลลี่ทำครบ6ข้อหรือยังลูกยังครับอ้าวอ่ะดรีมนะครับครบ6ข้อหรือยังยังเลยครับสักครู่นะครับโอเคครับแม่และลูกเหลือ3ครับโอเคงั้นรอสักครู่นะฮะพูดทวนอีกรอบนะฮะพวกเขาใช้เวลาทั้งคืนเลยจุดๆรายละเอียดของดีลนะฮะที่ดีลกันเอาไว้เหมือนกับดีลธุรกิจไว้นะและในที่สุดสัญญาก็ถูกเตรียมและก็ถูกเซ็นข้อที่2นะอย่าไปบอกความลับของคุณกับเกลล่ะเธอจุดๆเยอะดังนั้นทุกคนจะรู้นะถ้าคุณไปบอกกับเกลนะข้อที่3นักเรียนจุดๆเสียงดังเลยตอนที่บอกว่าให้มาโรงเรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องนักเรียนที่ไหนเลยนักเรียนที่นี่แหละถ้าบอกให้มาโรงเรียนเสาร์อาทิตย์นะโหนะแต่ถามว่ามาไหมมานะฮะเพราะกลัวถัดมาข้อที่4นะฮะเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยนะฮะที่จะจุดๆต่อไปกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อคุณครูเข้ามาแล้วนะจำเอาไว้นะฮะอีกหน่อยมาโรงเรียนออนไลน์นะเป็นมารยาทที่ไม่ดีคุณครูเดินเข้ามาแล้วเงียบนะข้อที่5นะครับคุณไม่สามารถคุยกันในห้องสมุดได้นะแต่โอเคที่จะจุดๆกันอย่างเงียบๆอัดไปข้อที่6เธอโกรธนะฮะแล้วก็จุดๆบางอย่างในขณะที่เธอออกจากห้องไปเริ่มจากข้อที่1ถ้าใครเขียนตกแม้กระทั่งตัว S ตัวเดียวนะฮะให้ศูนย์ไปเลยถือว่าผิดไวยากรณ์นะช่องที่2ลืมเปลี่ยนรูปหรือเติม ED ศูนย์ไปเลยนะจ๊ะคราวนี้แอลจะได้ไม่ต้องถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ศูนย์หรือเปล่าถูกหรือเปล่าให้กี่คะแนนเข้าใจมั้ยแอลโอเคเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหมือนที่คุณครูบอกไว้ก็คือถือว่าผิดไปเลยนะคะข้อที่1เมื่อกี้ห้อง1ช่วยกันอ่านแล้วถัดไปห้อง2จะช่วยกันตอบนะฮะข้อที่1เคลลี่ตอบอะไรลูกdiscuss ครับ discuss ใช่มั้ยเมื่อกี้ฟังครูโดยละเอียดไหมลูกว่าคุณครูบอกว่าอะไร disgusting ครับมาดูซิว่าใช่ไหม disgusting ครับข้อที่1ตับ disgusting ค่ะมาติ้งได้ไงเราลงท้ายด้วย s เติม ing มันจะติ้งไม่ได้นะเคลลี่มันต้องซิ่งนะฮะ disgusting นะฮะ disgusting นะโอเคถ้าใครไม่เติม ing 0ไปเลยนะจ๊ะข้อที่2ค่ะข้อที่2เอาบูตอบคุณครูสิลูกดื่มกาแฟแล้วตาคงจะสว่างข้อที่2บูตอบอะไรลูกข้อ2ครับใช่ครับผมนิสัยผู้หญิงนิสัยผู้หญิงเลยบอกความรักไม่ได้มันคันปากอ่ะว่าไงลูก protest หรอกูหนูอยู่ร้านกาแฟหนูต้องฟังครูนะคะลูกหนูฟังครูใหม่นะอย่าไปบอกความลับให้เกลฟังเพราะเกลเนี่ยจุดๆเยอะแยะดังนั้นทุกคนจะรู้ถ้าคุณไปพูดความลับให้เกลใช่ครับนี่มีคำที่เหมาะกว่านั้น gossipข้อนี้ตอบก็สิบนะฮะแล้วเป็น present sim นะลูกก็สิบต้องเติม s ด้วยนะคะใครไม่เติม s ศูนย์ไปเลยนะจ๊ะแอลเติม s ไหมของหนูผิดอยู่แล้วค่ะอ๋อผิดอยู่แล้วนะฮะโอเคไม่ต้องเสียใจใดๆเลยเพราะผิดทั้งคำเลยไม่ได้ผิดแค่เติม s ไม่เติม s ข้อที่3นะโมตอบอะไรลูกเด็กๆเสียงดังเลยตอนที่บอกให้มาโรงเรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ย protested
protested ใช่ไหมมาดูซิถูกต้องนะฮะข้อที่3ตอบ protested ค่ะข้อที่4นะฮะข้อที่4วาริสครับมันเป็นมารยาทไม่ดีนะวาริสที่จะจุดๆๆกับเพื่อนเนี่ยตอนที่คุณครูเข้ามาข้อที่4วาริสตอบอะไรผมตอบ chatting ครับchatting ถูกต้องแต่ t 2ตัวนะจ๊ะเคยบอกแล้วนะฮะใครไม่เติม t อีก1ตัวให้ผิดไปเลยนะฮะเพราะ1พยางค์1ตัวสะกด1สระนะฮะ chat ต้องเติมตัวสะกดเบิ้ลไปอีก1ตัวนะฮะข้อที่5เต็นครับข้อที่5ตอบอะไรครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับมิดเป้ครับฮัลโหลครับมิดเป้ได้ยินผมป่ะครับครูได้ยินหนูทุกคำหนูได้แหละฟังครูแล้วป่ะเต็นท์ครูจะดูซิไม่เมื่อกี้คอมผมมันคอมผมมันเฟรมเรทตกอะครับมิดเมื่อกี้ตลอดแหละคอมหนูอะคอมหนูตลอดแหละเอาว่ามาตอบมาลูกครับข้อที่เท่าไหร่นะครับข้อที่ห้าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ่ะว่ามาดิสคัทเดี๋ยวครับไม่ใช่ดิสคัทแชทครับแชทตอบแชทครับเต็นเรียนหนังสืออยู่ไหมลูกหรือหนูทำอะไรอยู่ครับเรียนอยู่ครับเรียนวิชาอะไรลูกอ๋อแป๊บนึงนะWhisper ครับ Whispering ครับสรุปเอาอะไรให้แน่เอาอะไรแน่ Whisper ครับ Whisper หนูอยู่หน้าจอนะถ้าหนูไม่อยู่ที่หน้าจอนะน่าดูนะเต็นเอ้ยและข้อที่6นะฮะ She was angry and muttered เติม ed นะฮะโกรธแล้วก็เดินบ่นพึมพำอะไรบางอย่างออกไปนะในขณะที่ออกจากห้องเพราะนั้นใครเขียนไม่แบบนี้เป๊ะ 100% ก็ผิดข้อไหนก็ข้อนั้นนะฮะจากนั้นหน้าถัดไปกิจกรรมสุดท้ายของยูนิตนี้นะฮะก่อนที่จะ move ไปยูนิตใหม่นะฮะมาดู proverb นะฮะใครบอกคุณครูชื่อลูกว่า proverb แปลว่าอะไรใครมี dictionary อยู่ proverb แปลว่าอะไรจ๊ะสุภาษิตค่ะอะไรนะลูกสุภาษิตสุภาษิตถูกต้องนะฮะ proverb ก็คือสุภาษิตนะฮะสุภาษิตนะเพราะฉะนั้นดูดีๆสุภาษิตนะฮะ proverb คือสุภาษิตเด็กๆดูเพราะฉะนั้นเขามีสุภาษิตให้เราแต่เขาให้เราไปแมทช์กับความหมาย A B C D E ด้านล่างนะคะอย่างข้อที่1 Rodney always dresses well because he believes that clothes make the man เขาบอกคุณ Rodney นะฮะมักจะแต่งตัวดีนะฮะเพราะเขามีความเชื่อว่า clothes make the man ชุดทำผู้ชายใช่ไหมมันแปลแบบนั้นไหมมันแปลว่าชุดทำผู้ชายไหมไม่ใช่นะโมใส่หัวนะฮะมันแปลเป็นข้อดี a good appearance show a serious attitude นะก็คือการแต่งตัวดีลักษณะภายนอกที่ดีแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีทัศนคติที่จริงจังเพ
พราะฉะนั้นการที่เราแต่งตัวเป๊ะเราจะดูเป็นคนจริงจังเช่นการวันหนึ่งนะวันหนึ่งสมมุติหนูต้องไปพรีเซนต์งานนะฮะไปเซตพรีเซนต์งานนำเสนองานในมหาวิทยาลัยหรือในการทำงานหรือไปสัมภาษณ์งานนะฮะหรือไปสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยถ้าหนูแต่งตัวเรียบร้อยถูกระเบียบเป๊ะนะฮะคู่แข่งจะดูทันทีว่าโหคนนี้มีความมั่นใจมากเพราะว่าแต่งตัวมาพร้อมเพราะเราคงจะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วดังนั้นเรื่องการแต่งตัวเลยมีเวลาเหลือพอที่จะมาเตรียมตัวเรื่องการแต่งตัวนั้นการแต่งตัวสามารถเป็นหลักจิตวิทยานะฮะทำให้คู่แข่งรู้สึกกลัวได้ทำให้คู่แข่งรู้สึกกลัวได้นะฮะเพราะฉะนั้นแต่งตัวต้องเป๊ะก่อน first impression นะข้อที่2นะ I don't believe that Karen is sorry because actions speak louder than words.If she were truly sorry, she would have written a letter to apologize. ฉันไม่เชื่อว่า Karen จะเสียใจจริงๆเพราะ action speak louder than words. ถ้าเธอเสียใจอย่างแท้จริงเนี่ยเธอก็คงจะเขียนจดหมายมาขอโทษแล้วล่ะเพราะฉะนั้น action speaker than words นะฮะแปลตรงๆภาษาไทยแปลว่าอะไรครับปั๊บแปลตรงๆภาษาไทยแปลว่าอะไรลูก actions การกระทำสำคัญกว่าคำพูดการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นตรงกับข้ออะไรครับความหมายข้ออะไรลูกข้อ e ครับข้อ e เหรอว่าอะไรนะสักครู่นะครับข้อ A ครับข้อ e นะฮะข้อ e เขาบอกว่า what a person does say นะฮะโอเค what a person does not say prove that he or she say is genuine นะฮะสิ่งที่คนทำไม่ได้พูดพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาหรือเธอคนนั้นพูดนะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นตัดข้อ e นะคะเอาคุณครูจะลืมเช็คชื่อเดี๋ยวครูขอไปเช็คชื่อก่อนนะในระหว่างที่ครูเช็คชื่อเด็กๆทำที่เหลือเลยนะคะบางทีคุณครูเห็นคนเข้ามาใส่นะเนี่ยเจด้าเคนมาครับ I'm here ปาล์ม I'm here ปาล์มเข้าสายนะเนี่ย Dream I'm here โฟโต้ I'm here ManI'm here. Beam. I'm here ค่ะ Cat. Cat ลาค่ะไปไหนคะเพื่อนไปทำธุระค่ะเพื่อนลาในกลุ่มคุณครูเช็คขาดก่อนนะลากิจนัดค่ะปั๊บค่ะปั๊บ I'm here ค่ะโอเคปั๊บค่ะ I'm here. มิวสุดท้ายไม่มาห้องสองนะผิง I'm here แอล I'm here Maple I'm here โอเคว่า I'm here Safe Kelly I'm here Frank I'm here นะโอเต็นเต็นมาครับเต็นมาชัย I'm here ธีรพัฒน์บู I'm here โอเคค่ะกลับมาที่ proverb ของเราต่อนะสุภาษิตสรุปข้อที่2ตอบ A นะฮะแบบนั้นต่อมาข้อที่3ค่ะ
วิกตอร์นะฮะวิกตอร์ doesn't want to go to school trip because he is worried that his team will replace him. He thinks that it will be a case of out of sight, out of mind. นะคุณวิกตอร์นะฮะจะอ่านวิกเตอร์ก็ได้นะไม่อยากจะไปทัศนศึกษากับโรงเรียนเพราะว่าเขารู้สึกกังวลว่าทีมของเขาจะหาคนอื่นมาเล่นแทนเขาก็เลยคิดว่ามันก็คงจะเหมือนกับ out of sight out of mind แปลว่าอะไรดี out of sight out of mind ถ้าแปลตรงตัวก็คือไม่เห็นเหมือนกับไม่เห็นก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ได้ถูกใส่ใจประมาณนั้นน่ะนะไม่เห็นก็ไม่ได้อยู่ในใจถ้าแปลตรงๆนะเพราะนั้นจะแปลว่าอะไรดีใครหาใน Google ได้บอกมาเลย out of sight out of mind แปลว่าอะไรคะไม่รู้ภาษาไทยจะมีหรือเปล่าแปลว่าอะไรดีอาแมนเข้าใจว่าอย่างไร out of sight out of mind ไม่อยู่ในสายตาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นจะแปลว่าอะไรดีไม่สนใจหรือเปล่าไม่อะไรไม่อยู่ก็ถูกอะไรไม่ใส่ใจอะไม่อยู่ก็ถูกลืมใครไม่อยู่ก็ถูกลืมนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะตรงกับข้ออะไรลูกแมนใครไม่อยู่ก็ถูกลืมเนี่ยตรงกับข้ออะไรเร็วบีครับตรงกับข้อบีนะฮะโอเคถูกต้องข้อที่สี่If we all work together, ถ้าเราทั้งหมดทำงานร่วมกัน we can finish this project quickly. เราสามารถทำโครงการนี้ได้เสร็จอย่างรวดเร็ว because many hands make light work. Many hands นะฮะก็คือมือหลายๆมือนะฮะทำให้งานมันเบาอ่ะมือหลายๆมือทำให้งานมันเบาจะตรงกับสุภาษิตไทยว่าอย่างไรดี Dream คิดออกไหมคนเยอะงานเร็วครับโอเคถ้าเข้าใจก็ใช้ได้นะฮะกูก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าภาษาไทยจะใช้ว่าอะไรตรงกับข้ออะไรดีดรีมลูกตรงกับข้ออะไรดีครับe ครับตรงกับข้อ e นะฮะถูกต้องนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่า good a team of people working together นะฮะคนที่ทีมทำงานร่วมกันนะฮะ can accomplish something more quickly สามารถทำอะไรก็ตามได้ประสบความสำเร็จอย่างว่องไวข้อสุดท้ายนะฮะ you should buy the computer you want while it's on special offer นะฮะคุณควรจะซื้อคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการในขณะที่มันมีข้อเสนอพิเศษให้ Remember จำไว้ว่า He who hesitates is lost แปลตรงตัวหนังสือ literally จะแปลว่าเขาผู้ซึ่งลังเลคือผู้แพ้คนที่ลังเลคือผู้แพ้ก็คืออะไรนะจะเรียกว่าอะไรอ่ะนึกภาษาไทยไม่ออกนะว่าจะใช้ศัพท์สุภาษิตว่าอะไรนะดังนั้นข้อนี้ก็ตรงกับข้ออะไรฮะเหลือข้อเดียวก็คือข้อ C นะฮะ People who can't make quick decision don't succeed or are not rewarded คนที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างว่องไวนะฮะก็จะไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้รับรางวัลตอบแทนจำเอาไว้นะฮะทำอะไรต้องตัดสินใจให้ดีและให้รอบคอบนะฮะจากนั้นสำนวนในข้อ1ถึง5นี้มัมแมทกับสำนวนที่มีความหมายตรงข้ามกิจกรรมที่2จะเป็นสำนวนนะฮะเป็นสุภาษิตที่ตรงข้ามกับกิจกรรมที่1เพราะฉะนั้น close make the man ก็คือ
ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะหรือยังไงวุ้ยไม่รู้ไม่เจอตรงกันหรอกนะฮะประมาณนั้นนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะตรงข้ามกับข้ออะไรระหว่างนี่เขาทำให้แล้วหรือเปล่าเนี่ย too many cooks spoil the broth นะฮะ too many cooks spoil the broth นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร broth แปลน้ำ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 ซุปเนี่ยน่าจะมีใครเคยได้ยินนะใครหาให้คุณครูสิใน Google too many cooks spoil the broth แปลว่าอะไรแฟรงค์หาสิลูกใครหาไวหาเลยเอลลี่หาเจอไหมยังครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้หาอยู่ครับพอดีตอนนี้เล่นกับเพื่อนอยู่อ๋อไม่ใช่ครับผมดูหนังสืออยู่ครับหาซิแปลว่าอะไรช่วยกันหาซิถ้าแปลตรงตัวแปลว่าพ่อครัวมากเกินไปทำให้น้ำซุปเสียดังนั้นจะหมายความว่าอย่างไรอ้าวใครเจอยังไม่มีใครเจอเลยเหรอฮะมากคนมากความค่ะใช่มากคนมากความนะนี่ครับตรงข้ามกับข้อที่4นะฮะข้อที่4หลายคนก็ทำให้งานเสร็จไวแต่นี่คือมากคนมากความเห็นไหมตรงข้ามกันเลยนะฮะข้อ6ข้อ B look before you leave อ้าวหาสิใครหาเจอ look before you leave แปลว่าอะไรใครหาเจอเร็ว look before you leave ความหมายตรงตัว literally ว่าดูก่อนกระโดดแต่ถ้าเป็นสุภาษิตจะแปลว่าอะไรคิดให้ดีรอบคอบก่อนที่จะทำอะไรโอเคแปลว่าคิดให้ดีรอให้รอบคอบเหมือนกับดูให้ดีก่อนกระโดดก็แสดงว่าต้องทำให้รอบคอบดูให้รอบคอบนะฮะดังนั้นตรงข้ามกับข้ออะไรคะตรงข้ามกับข้ออะไรฮะตรงข้ามกับข้ออะไรเร็วข้อ5ค่ะตรงข้ามกับข้อ5นะฮะผิงหาให้ไม่พอนะฮะผิงยังตอบให้ด้วยนะฮะที่เหลือนี่คือชุบมือเปิบเลยนะเนี่ยไม่โอเคเลยข้อที่4 absent make the heart grow fonder นะฮะคุณครูมอบหมายให้เคลลี่หา absent makes the heart grow fonder นะฮะข้อดีด็อกนะ the pen is mightier than sword นะฮะคำนี้ใครอ่าน sword นะฮะเอามือเคาะโต๊ะ5ทีเลยนะฮะใครอ่านว่า sword นะ the pen is mightier than sword นะฮะไม่ได้ sword นะฮะ sword นะฮะอันนี้ให้ใครหาดีชัยหาข้อที่ข้อดีด็อกนะฮะ the pen is mightier than sword นะฮะข้อที่ e don't judge a book by its cover อันนี้ง่ายมากนะฮะอันนี้ง่ายมากแฟรงค์หาซิ don't judge a book by its cover absent make the heart grow fonder นะฮะเคลลี่เมื่อกี้นี้คุณครูให้เคลลี่ทำใช่ไหมใช่ครับเจอหรือยังลูกเจอหรือยังครับเจอหรือยังครับกำลังพิมพ์อยู่ครับยังครับแปลว่าแปลว่า absent makes the heart grow fonder ครับแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรคะเอาหมดเวลาเคลลี่ทำไมผมไม่เห็นนะครับคำหาในแม็กมิลแลนไม่มีนะครับไม่ได้ให้หาในแม็กมิลแลนหาใน Google ค่ะ The pen is mightier than sword ค่ะชัย
การเขียนนั้นมีสามารถใช้ได้ดีกว่าการต่อสู้พลังมีพลังกว่าดาบนะปากกาเนี่ยมีอำนาจมากกว่าดาบตรงข้ามกับข้อตรงข้ามกับข้ออาคือว่าหมดเวลาก่อนนะช้ากันเหลือเกินนะฮะอะไรนะช้านะไปทำกิจกรรมนี้แล้วถ่ายรูปส่งมานะฮะทำกิจกรรมนี้แล้วถ่ายรูปส่งมานะโอเควันนี้ไว้เท่านี้ค่ะวันหน้าห้องบอกลูกเฮ้สวยทัวร์เชิญแต่ขอบคุณค่ะ thank you teacher